น้องยาย่าอุรัสยาและณเดชน์คุกิมิยะนะฮะเขาบอกมีดราม่าเล็กๆว่าแบบเอ๊ะมีไปชมพี่โอหรือมาริโอเนี่ยว่าหล่อมากจนหลงเหลือเกินเลยนะฮะตรงนี้เราก็ได้พูดคุยน้องยาย่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องยาย่ามีฉายาว่าเจ้าแม่พรีเซนเตอร์นะมี30ตัวตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเขาก็คุยกับพี่แบงค์ไม่มีอะไรพี่แบงค์เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรคือต่างคนต่างชมนะฮะสามารถแล้วก็เปิดใจกันมากมายและต้องบอกนะครับในการแปลเนี่ยอาจจะแปลผิดไม่ได้มองว่าหลงแต่รู้สึกว่าคำว่าหลงไม่ใช่ไงเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษกันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะและแน่นอนนะครับว่าน้องยาย่าเนี่ยไม่เคยหึงเลยถ้าพี่แบชมใครก็ตามและแถมตัวเขาเองก็ยังซัพพอร์ตหรือว่าเรียกว่าอะไรสนับสนุนความคิดเสียด้วยซ้ำครับจริงจริงก็ขอยืนยันคำเดิมค่ะว่าณตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นน่ะรู้สึกว่าพี่โอ๊ตหล่อมากๆจริงๆค่ะอันนี้พูดจากใจแล้วก็ตอนที่เล่นละครคือ in character รู้สึกว่าแบบรู้สึกว้าวอะไรอย่างนี้ค่ะโมเมนต์นั้นคือพี่โอ๊ตหล่อมากเลยใช่ณโมเมนต์ตอนที่ถ่ายละครอยู่ in character รู้สึกว่าหล่อจริงๆพี่แบร์ไปใช้คำว่าเขาใช้ว่าอะไรนะคะหลงป่ะคะหลงไม่ได้ใช้คำนี้นะดูชมเขาทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ชมค่ะหล่อค่ะก็หล่อคนละสไตล์จริงๆถ้าทุกคนหล่อคนละสไตล์จริงๆ like every single person ไม่มีคนไหนที่หล่อซ้ำกันแล้วในสายตาญาติพี่แบร์หล่อยังไงหนูจริงอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจนะแต่ว่าพี่แบร์เขาหล่อจากข้างในแล้วก็หน้าตาทุกอย่างเป็นแบบเป็นศูนย์หมดเลยเมื่อได้รู้จักเขาจากข้างในอะค่ะได้พูดอย่างเงี้ยเขาใช่ไหมบอกเขาทุกวันเลย